แกงหัวตาลน่ะคนโบราณโบราณทำงานเคี่ยวน้ำตาลมั่งก็ลองเอามาแกงดูก็เลยมันก็รสชาติก็ดีอ่ะทีนี้ก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็สอนมาเออแกงอย่างนี้นะมีวัดมีงานก็จะแกงหัวตาลก็เริ่มแกงเรื่อยมาเรื่อยมาตาลนี่แหละเป็นเสน่ห์ของเพชรบุรีตาลเราใช้ตาลแท้ตาลแท้เราจะทำกับข้าวหรือจะทำขนมมันจะอร่อยจะหอมมากเราต้องอนุรักษ์ตรงนี้ไว้คือเป็นจุดเด่นของเพชรบุรีเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะการที่ได้รับให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนับเป็นโอกาสอย่างยิ่งแล้วแหละในการทำให้คนได้ตระหนักรู้ว่าเรามีของดีของเด่นในชุมชนนะเรื่องภูมิรู้ภูมิปัญญาเรื่องอาหารทิ่นเนี่ยพวกเนี้ยมันเกิดการยกระดับขึ้นเกิดการคิดเกิดการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเกิดขึ้นทางยูเนสโกมองว่าการพัฒนาประเทศต่างๆแต่ละเมืองเนี่ยนะครับมันต้องดึงเอกลักษณ์จุดเด่นแต่ละเมืองเข้ามานะครับเพื่อพัฒนาสมมติเป็นซิตี้ซิตี้ออฟเกตโตมี่เพชรบุรีพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมันกระจายรายได้ไปสู่คนกลุ่มทุกๆกลุ่มทั้งกลุ่มเบาบางคนผู้การผู้สูงอายุก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวมีรายได้จากการขายอาหารอาหารในเรื่องของความเป็นอาหารเมืองสร้างสรรค์ถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะคะในการที่จะขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจเพราะว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยจะสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระบบฐานรากก็คือในส่วนของผู้ที่จะทำหน้าที่ในการผลิตวัตถุดิบว่าสร้างโอกาสเรื่องของท่องเที่ยวมากๆเลยทีเดียวนอกจากเพราะว่ายูเนสโกต้องถือว่ามันเป็นที่คนทั่วโลกรู้จักมันคือมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งถ้าจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปอธิบายหรือบอกกล่าวให้เยอะเราถือว่าเราตอนนี้ได้ปักหมุดอยู่ในแผนที่โลกในเรื่องของเป็นเมืองด้านอาหารละแต่ที่จะต่อยอดยังไงให้คนทั่วโลกเนี้ยประทับใจกลับไปแล้วก็มีการบอกต่อแล้วเพื่อยืนยันว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจริงๆ